ังเกตไหมคะว่าทุกครั้งที่เราทานอาหารที่มีรสเค็มจะทำให้เรามีความสุขกับการทานแล้วก็ทานมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นนะคะการที่น้ำหนักตัวเราไม่ลดเนี่ยมันอาจจะมาจากการที่เราชอบรสชาติเค็มๆก็ได้ค่ะในอาหารรสเค็มที่เราทานเข้าไปนะคะจะไปกระตุ้นการหลั่งของสารโดปามีนซึ่งทำให้ร่างกายเรามีความสุขและทำให้เราทานมากขึ้นและส่วนใหญ่นะคะอาหารที่มีรสเค็มมักพบในอาหารประเภทจังฟู้ดไม่ว่าจะเป็นแฮมไส้กรอกอาหารแปรรูปต่างๆซึ่งอาหารแปรรูปเหล่านี้นอกจากจะมีความเค็มแล้วยังมีพลังงานที่สูงมีไขมันที่เยอะอีกด้วยและการที่เราทานในปริมาณที่มากจะทำให้เราได้รับพลังงานเกินและก็ไขมันเกินด้วยค่ะซึ่งใน1วันนะคะร่างกายเราควรได้รับเกลือไม่เกิน 2,300 มิลลิกรัมต่อวันหรือประมาณ1ช้อนชานะคะแต่บางคนอาจจะไม่ได้ทานเกลือในปริมาณที่เยอะหรือปริมาณน้ำปลาที่เยอะแต่กลับทานโซเดียมหรือเกลือจากอาหารแฝงอื่นๆอย่างเช่นน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มสุกี้ทำให้สุดท้ายเราก็จะได้รับเกลือในปริมาณที่เกินความต้องการของร่างกายดังนั้นการที่เราทานอาหารที่มีรสชาติเค็มหรือเกลือสูงนอกจากจะทำให้เราทานเยอะมีน้ำหนักตัวเกินยังทำให้ไตของเราทำงานหนักด้วยเราควรที่จะลดเค็มเพื่อเป็นของขวัญให้กับร่างกายของเรากันนะคะ